กูไทยต้องไปช่วยจันจำได้ไหมสงครามเกาหลีเราไปเที่ยวอาริดังดูถูกผู้หญิงเกาหลีจันรับผิดชอบเล่าให้จันฟังว่าคนเกาหลีเขาทำยังไงไหมสิ่งแรกที่เขาทำก็คือปราบคอร์รัปชันอย่างเบ็ดเสร็จประธานวิเกาหลีสองคนติดคุกปักจุงฮีชุนดูวานคุกยันของเรามีไหมก็มีทักษิณยังหนีคุกอยู่แต่ของเกาหลีเขาเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำยันแล้วเขาประเทศเขาพัฒนาไปเลยฟุตบอลเงี้ยจันเข้ารอบบอลโลกจัดโอลิมปิกได้ประเทศที่แบงค์เพิ่งมีเอกราชไปกี่ปีนี่เองแล้วไทยเป็นไงจันจบเอาสิงคโปร์ข้างเคียงได้รับเอกราชเมื่อปี08ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยตั้งประเทศเทลินแบบสวิตเซอร์แลนด์ลีกุนยูจบจากฮาร์วาร์ดเขาเป็นที่ฟอกเงินอันหนึ่งอันที่สองเป็นในหน้าขายน้ำมันประเทศไทยรวยแสนรวยต้องสั่งซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ซื้อตรงสิงคโปร์มีน้ำมันไม่มีสิงคโปร์สั่งน้ำมันจากรัสเซียสั่งน้ำมันจากโอเปกสั่งน้ำมันจากทั่วโลกไปขายไทยครับซื้อตรงไม่เป็นสมองหมูหูตึงกระทรวงพลังงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจานซื้อน้ำมันไม่เป็นจะต้องผ่านบริษัทเทรดเดอร์ซึ่งเป็นในหน้าอยู่5บริษัทบิ๊กยักษ์ใหญ่ในปตท.พี่น้องคนไทยทราบไหมครับที่เราต้องใช้น้ำมันแพงกว่า 4% หรือ 5% เพราะเราต้องเสียค่าในหน้าในการเทรดเดอร์ 5%ถามว่าคนปตท.แผนกเทรดเดอร์เนี่ยรองผู้ว่าฝ่ายการตลาดเขามีคนปตท.อาจารย์จะเข้าเนี่ยนะต้องจบเกียรตินิยมปริญญาตรีภาษาอังกฤษต้องมีTOEFLต้องมีโอ้ยมีแกตมีแพะมีอะไรเยอะแยะทำไมสั่งไม่เป็นเลยครับไอ้แค่ทำหนังสือตักสิงคโปร์ไอ้ไม่ซื้ออยู่แล้วนะผมจะไล่ฟังพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยผมติดตามเรื่องพลังงานน้ำมันประเทศรัสเซียมันเป็นน้ำมันไหลทวีปมีน้ำมันมากมายผมไปดูสิงคโปร์บริษัทสิงคโปร์สั่งซื้อน้ำมันจากประเทศรัสเซียซื้อจากบริษัทแก๊สพอมไปดูถึงที่เลยถึงที่เลยสิงคโปร์เลยไปสิงคโปร์ไปรัสเซียผมนี่เป็นคนขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้อธิการรัสเซียมารับจากรามคำแหงคือท่านมาเทเวนโกอธิการมหาวิทยาลัยมอสโกอาวิเอชั่นอินสติทูตออฟเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนี้เป็นของกระทรวงกลาโหมของประเทศรัสเซียมารับด็อกเตอร์ที่รามคำแหงผมไปดูเฮ้ยแก๊สพอมมันใหญ่มากโอลิโบก็ใหญ่บริษัทแก๊สอาจารย์ทราบไหมว่ารัสเซียเพื่อนผมเซอร์เก้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมอสโกเขาบอกประเทศไอขายให้น้ำมันกับสิงคโปร์เมื่อสมัยก่อนเมตริกตันละ450เหรียญแต่ประเทศไทยปตท.กระทรวงพลังงานพี่น้องประชาชนทราบเลยครับผมยืนยันตัวเลขวิวัฒน์ชัยกุลมาศขอยืนยันว่าท่านสั่งซื้อในราคา970เหรียญสหรัฐแพงกว่าเท่าตัวนี่คือสาเหตุหนึ่งที่น้ำมันไทยยังแพงกว่าสิงคโปร์แพงกว่ามาเลเซียปัจจุบันเนี้ยล่าสุดเนี่ยผมไปซีเกมที่สิงคโปร์มาเมืองไทยดีเซลยัง28-29บาทแต่ที่มาเลเซียสิงคโปร์16บาทเขาลดลงเป็นปฏิภาคกับเราผมถามเรื่องแค่นี้รัฐบาลทำได้ไหมเงินที่กำไรมหาศาลที่คนไทยบริโภคน้ำมันเนี่ยมันหายไปไหนถ้าท่านนายกของผมรัฐบาลทหารใช้มาตรา44ตรวจสอบเรียกมาเลยมาเสียดีๆบรรดา 6,700 หลุม ทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบ่อแก๊สในอ่าวไทยในบนบกที่อยู่ตามภาคอีสานไม่นับบ่อน้ำมันทหารนะครับน้ำมันทหารกรมพลังงานทหารมีน้ำมันอยู่ประมาณเกือบ200บ่อที่อำเภอฝางที่ลำปางอันนี้เรายืนยันได้เพราะได้มีการเปิดได้มีให้ดูทางข่าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับสัมปทานนะครับพี่น้องทราบไหมท่านนายกทราบไหมครับว่าสัมปทานเนี่ยที่เราได้รับจากบริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มาประมูลของเราเนี่ยตอนนี้28บริษัทเขาจ่ายสัมปทานเราเท่าไหร่ทราบไหมครับ 5% 15% สูงสุด 15% ครับพี่น้องครับจากขุดมาได้เราได้แค่ 15% และ 15% เนี่ยในกฎหมายเนี่ยถ้าอาจารย์เสิร์ชดูมันจะมีอยู่มาตรานึงประมาณมาตราที่100เขียนชัดเจนครับรัฐมนตรีพลังงานฟังให้ดีนะครับมาตรา100รัฐมนตรีพลังงานมีสิทธิ์ลดราคาค่าสัมปทานที่เราได้น้อยที่ 5% เนี่ยลดได้อีก 90% ถ้าบริษัทนั้นร้องขอว่าขาดทุนเคยเห็นกฎหมายอะไรในโลกนี้เป็นงี้ไหมครับและกฎหมายฉบับนี้ร่างโดยคุณวอลเทอร์ลีวายชาวยูซึ่งเป็นตัวแทนของ IMF มาร่างมาปีพ.ศ.2564โดยที่นายถนอมนายกถนอมกิติขจรเป็นนายรัฐมนตรีและเป็นคณะปฏิวัติ
ได้ออกพระราชบัญญัติอันนี้มาไม่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่านรัฐสภาแต่ผ่านคณะปฏิวัติเป็นประกาศของคณะปฏิวัติครับที่คนไทยต้องตกระกำลำบากทุกข์ยากเวทนาปัจจุบันนี้ก็เพราะพรบฉบับนี้ไปดูมาตรา3ดีครับผมคิดว่าสภาปฏิรูปจะแก้สภานิติบัญญัติจะแก้เขียนชัดเจนในมาตรา3ว่ากฎหมายใดๆก็ตามที่ขัดต่อพรบนี้ให้ยึดถือพรบนี้แทนพี่น้องครับอย่างเนี้ยควรจะแก้ไหมใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแล้วทำไมท่านประยุทธ์จันทร์โอชาของกระผมและสปช.ท่านก็เข้มแข็งนะครับที่จังหวัดชลบุรีท่านประชาเตรัตทำเรื่องพลังงานท่านได้ล็อบบี้ได้ให้สปช.ทั้งหมด130คนโหวตสวนว่าไม่ให้ยกเลิกสัมปทานให้ยกเลิกไปเลยนะครับต่อ89เสียงชนะท่วมท้นนั่นแสดงว่าสปช.เหล่านี้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพท่านนายกคัดมาแล้วทหารคัดมานะครับคัดมาเองกับมือถ้าคนโง่ๆคนสติปัญญาสมองหมูหูตึงบ้าเบื่อบ้าใบเดียวคงไม่เลือกมาหรอกเขาเห็นแล้วครับท่านนายกครับโบราณเขาบอกว่าอันจิ้งจกนกหนูทักให้รู้จักใช้สติตั้งยับยั้งแก้เสียงสปช.ไม่เสียงนกกามาวอแวแต่นี่เขาแซ่ซ้องกันทั้งบ้านเมืองต้องการผลประโยชน์เข้าชาติครับ 5% มันน้อยนิดท่านที่ผมได้ฟังนี้เพราะอะไรไหมศักยภาพของคนไทยมี2อันนะครับหน่วยงานที่สามารถทำพลังงานหาประสิทธิภาพสร้างความร่ำรวยของชาติบ้านเมืองได้ทำให้เราไม่แพ้โอเปกได้ท่านทราบไหมว่าบริษัทปตท.เป็น1ใน500บริษัทของโลกที่ดีเด่นการที่ขึ้นไปสู่1ใน500ไม่ใช่หมูหมูถ้าโง่โง่เงินทุนเล็กๆน้อยๆใส่หัวไปเลยไม่มีทางติดแต่ปตท.ปตส.ผ.ติดครับอาจารย์ทำไมอาจารย์เคยดูทีวีไหมครับพี่น้องประชาชนยังจำได้ไหมเอ่ยเมื่อก่อนน้ำจะท่วมปตท.ส.ผ.โฆษณาท่ามกลางความหนาวเหน็บของขั้วโลกท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายท่ามกลางทางทุรกันดารของแอฟริกาปตท.ส.ผ.ของเราดันด้นไปนำพลังงานมาเพื่อไทยทั้งชาติปรากฏปตท.ส.ผ.รวยเอารวยเอาอันดับขึ้นเอาขึ้นเอาประเทศไทยจนลงจนลงปตท.ส.ผ.ไปหมดทั้งโลกแต่เมืองไทยครับไม่เคยขุดให้บริษัทต่างชาติ28บริษัทมาขุดทราบบ้างไหมครับพี่ผมถามจริงๆถามจริงๆทราบบ้างไหมครับแต่รัฐบาลมีมากี่สมัยอาจารย์เสิร์ชอาจารย์เสิร์ชเป็นส.ส.เคยรู้ไว้ว่าเนี่ยเราทำศักยภาพอย่างนี้ไม่ใช่ปตท.ส.ผ.อย่างเดียวกรมพลังงานทหารสุดยอดผมบอกให้เลยทหารไทยไม่ใช่ขี้ๆบ่อน้ำมันที่ฝังอีกคนกระทรวงพลังงานหรือปตท.หรือนักวิชาการฝ่ายรัฐบาลจะบอกว่าน้ำมันประเทศไทยเป็นแค่กระป๋องเล็กๆอยู่นิดเดียวไม่ช้าก็จะหมดไปเสียแล้วอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เสิร์ชจำได้ไหมว่าบ่อน้ำมันที่อำเภอฝางเราขุดพบปีไหนขุดพบแต่สมัยรัชกาลที่6แล้วทำเป็นรูปธรรมตั้งเป็นน้ำมัน3ทหารเมื่อปี2494เราขุดร้อยทหารใช้แล้วบ่อน้ำมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเดี๋ยวนี้เป็นร้อยๆบ่อและบ่อน้ำมันทหารที่ฝางที่ลำปางที่ทางภาคเหนืออาจารย์ชนทราบให้ดีนะครับว่าเราไม่เคยขายสัมปทานให้กับใครเป็นน้ำมันที่กองทัพใช้เท่านั้นครับอาจารย์ครับก็ตามที่ทนายไพฑูรย์ครับบอกว่าครับกฎหมายทุกฉบับตั้งแต่รัฐธรรมนูญครับเมื่อออกมา1ตัวเนี่ยมันกระทบเกินครับทั้งในประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกประเด็นสำคัญก็คือว่างบประมาณปีนี้ตั้งมาแล้วปี59นี่ 2.7 ล้านล้านครับก็เก็บภาษีครับทีนี้อาจารย์ได้ชี้เบาะแสน้ำมันให้ประชาชนแลเห็นมองเห็นว่างบประมาณไม่ต้องไปยุ่งยากเลยยุ่งเลยนะครับครับประชาชนลุ้นครับนี่ข่าวสดๆร้อนๆมาจากอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ๆก็มีบุคคลคณะหนึ่งครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาตั้งเจาะเลยครับเขาทำตามพรบเจ้าของที่นาไม่ทราบบอกมาทำอะไรบอกมาเจาะน้ำมันครับเป็นเรื่องเลยผมบอกเอาเรื่องมาครับเดี๋ยวช่อง13จะยกทีมไปฟันกบาลไอ้คนมาแต่ก็ทำไม่ได้หรอกพรบนี้คำอยู่เขามีสิทธิ์ตามพรบปี14เราก็จะล่อพรบนี้พรบเป็นกฎหมายเป็นจันจะล่อได้ไงมาตรา14ไงอ๋อต้องให้ท่านประยุทธ์ล่อโอเคประเสริฐบอกประยุทธ์อ๋อล่อประเด็นนั่นก็คือ
มาตรา44สามารถยกเลิกไปเลยแล้วเอาเฉพาะน้ำมันอันเดียวยังไม่ถึงแก๊สนี่เรามีเงินแล้วทันไหมงบประมาณปีคือเยอะจันผมเรียนจะทราบนะประเทศบรูไนเอาไทยงั้นบอกเล่าอาจารย์ฟังก่อนประเทศบรูไนเป็นประเทศเล็กกว่าเรามีน้ำมันน้อยกว่าเราแต่คนในประเทศบรูไนมีเงินเดือนจันทราบไหมเท่าไหร่ 19,000 บาทตั้งแต่ลืมตาดูโลกเรียนหนังสือมีทุกอย่างฟรีหมดเพราะว่าเขาถือว่าน้ำมันเป็นสมบัติของอัลเลาะห์ประทานให้รัฐบาลขายได้แบ่งให้คนทั้งชาติของเรานี่มีน้ำมันเป็นพันๆบ่อมากกว่าบูไนยันได้เท่าไหร่600ยันเสิร์ช600ต้องรอ700อายุ70ผมก็600ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแค่เรื่องน้ำมันอันเดียวนะประชาชนมีความสุขแล้วดีแล้วบอกพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปหาเงินอยากใช้มาตรา44เรื่องน้ำมันเอามาทำเองเอามาทำเองแล้วก่อนเอามาทำเองก่อนจะเข้มข้นนะเงินเหลือเฟือนะงบประมาณ59เพื่อรุ่นแบบนี้ขอพักก่อนอาจารย์ครับกำลังพี่น้องกำลังคิดนะครับขอพักนิดเดียวครับเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งเพียงเรื่องพลังงานเรื่องทรัพยากรน้ำมันแก๊สยังไม่รวมถึงทองคำอื่นๆก็พอสำหรับงบประมาณเพื่อผลักดันการปฏิรูปนะครับยังมีอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ได้แลเห็นแล้วว่าไม่ต้องไปยุ่งยากหาเงินไม่ต้องไปเก็บภาษีรีดภาษีนะครับ1ทำอย่างไรจะให้ประชาชนมีกำลังซื้อเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์ก็เรียก purchasing power กำลังซื้อเดี๋ยวนี้งบประมาณปี58ปล่อยไปแล้วไม่กระเตื้องพลเอกประยุทธ์บ่น3ครั้งสปช.บ่น4ครั้งรัฐธรรมนูญบ่น5ครั้งยังไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ลุ้นบอกว่าปฏิรูปให้สำเร็จขาดอะไรเงินหรือเงินอาจารย์วิวัฒน์ชัยชี้แล้วแค่น้ำมันนั้นเดียวนะยังไม่บวกแก๊สนะแล้วยังมีรัฐวิสาหกิจอีกนะ57รัฐวิสาหกิจเงินทั้งนั้นครับแต่คนที่ทำให้รัฐวิสาหกิจเจ๊งเช่นการบินไทยนั่งร่างรัฐธรรมนูญหน้าตาเฉยเลยเป็นประธานด้วยนี่คนนี้ทำให้เจ๊งผมมีหลักฐานแล้วตอนนี้ผมฟ้องก.ล.ต.แล้วมีสิทธิ์คุกครับทนายจะพูดเรื่องพลังงานพลังงานอินดิสครับเชิญครับครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านบ่นแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะความจริงเราแค่น้ำมันอย่างเดียวนี่เราก็รวยมหาศาลแล้วคราวนี้เท่าที่ผมได้ทราบนะผมเองก็ไม่เห็นนักวิชาการอะไรหรอกแต่ว่าเราก็รู้ตามข่าวตามอะไรมาเนี่ย เมืองไทยเราเนี่ยครับรายงานไอ้ของเอกสารของกระทรวงพลังงานครับเขาบอกเมืองไทยนี่เฉพาะภาคอีสานเนี่ยเนื้อที่อยู่ประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรนะผมเท่าที่ผมทราบมานะแต่ว่ารายละเอียดไปอีกเรื่องหนึ่งใต้ดินมีน้ำมันอยู่ประมาณ 100,000 ตารางกิโลเมตรคิดดูดิ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีน้ำมันอยู่ตั้ง 100,000 ตารางกิโลเมตรมันมากขนาดไหนแล้วข้อมูลของกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเท่าที่ผมทราบตามข่าวนะแต่ผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดข่าวก็ข่าวจากกระทรวงพลังงานการพลังงานนั่นแหละทีนี้น้ำมันในภาคโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ครับเป็นน้ำมันเขาบอกว่าความหนาของน้ำมันน่ะชั้นของน้ำมันน่ะเขาบอกเป็นกิโลความหนาของกิโลจะสูบขึ้นมาใช้นี่ครับ100ปีมันก็ไม่หมดตามที่เขาว่านะแต่ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงไม่รู้และอีกนอกจากภาคอีสานแล้วครับทั่วไปทุกคนทุกแห่งมันมีน้ำมันหมดอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่บอกว่าอะไรชาวนาอะไรเขาไปเจาะอะไรที่นาเนี่ยอยู่เฉยๆมาเจาะที่ไหนก็มีน้ำมันคิดดูที่ผมก็ทราบมาว่าไอ้อย่างร้านกระบือก็ดีที่เพื่อเฟื่องฟางมันนี่มีขุดน้ำมันมาตั้งนานและไอ้รัฐบาลแต่รัฐบาลที่ผ่านมาบอกว่าน้ำมันจะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะอะไรต่ออะไรแต่ข้อที่จริงเขาเดี๋ยวสูบตลอดขนมาตลอดขอเสริมอาจารย์ครับครับเฉพาะที่ร้านกระบือ เพื่อนผมเนี่ยทำงานอยู่รถไฟครับสมัยก่อนเมื่อขุดใหม่ๆเนี่ยรถไฟแค่3กระบวนกระบวนหนึ่ง30โบกี้โบกี้ละ 35,000 ลิตรไอ้ที่ถังอย่างนั้นแหละวันละ5เที่ยว
วันก่อนเดี๋ยวนี้6